ร้อยวันแรกนะครับก็คือจะอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นภายใน1ปีแล้วก็เป็นสมัยแรกครับสิ่งที่จะประเทศไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรภายใต้รัฐบาลของก้าวไกลนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะถือเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ทำให้พรรคก้าวไกลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกไปไม่ถึงฝันผ่านการลงมติเห็นชอบเพียง324เสียงที่ยังขาดอีก51เสียงเป็นอย่างน้อยจะได้รับการเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีและเมื่อโหวตครั้งที่2ยติก็ต้องตกไปค่ะเพราะมีเสียงข้างมาก395เสียงลงมติว่าผิดข้อบังคับที่41การประชุมร่วมรัฐสภาทำให้เสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โหวตนายกรอบที่2ไม่ได้แต่วันนี้ค่ะเราจะพาย้อนไปดูนโยบาย100วันแรกของพรรคก้าวไกลที่จะทำทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลแม้เส้นทางตอนนี้อาจจะริบหรี่นะคะสำหรับแนวทางนโยบาย100วันแรกของพรรคก้าวไกลทางพรรคค่ะก็ได้สรุปให้เข้าใจง่ายผ่าน3หัวข้อหลักคือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตนโยบายก้าวไกล100วันแรกการเมืองดี1ประชามติแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จัดให้มีการทำประชามติเพื่อถามประชาชนว่าควรมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่2ทบทวนในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้านคดีการเมืองและยื่นพรบ.นิรโทษกรรมทางการเมืองเข้าสภาตลอดจนรื้อฟื้นกระบวนการยุติธรรมคดีสลายการชุมนุมปี2553ที่ค้างอยู่ที่อัยการยังไม่ขึ้นสู่ศาลให้เสร็จภายใน1ปี3กฎหมายสมรสเท่าเทียมกลับเข้าสภาอีกครั้งเพื่อนำมาพิจารณาต่อมติครม.ภายใน60วันและผลักดันเข้าสภาวาระ 2-6 ภายใน100วันแรก4จัดให้มีการทำประชามติด้านการกระจายอำนาจปลดล็อกให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดครบทุกจังหวัดภายใน1ปี 5. เปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบทุกบาทโดยใช้ AI ในการตรวจสอบทุจริตห้ามใช้เงินของหน่วยงานรัฐในการประชาสัมพันธ์โปรโมทตัวเองนโยบายก้าวไกล100วันแรกปากท้องดีด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจะใช้นโยบายไม่ต้องรอแผนงบประมาณสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแรกก็คือ 1. หวยใบเสร็จ SME ผู้บริโภคที่ซื้อของจากร้านค้ารายย่อย SME สามารถแลกสลากได้1ใบค่ะจากยอดสะสม500บาทส่วนคนขายนะคะก็จะได้รับสลาก1ใบจากการขายสะสม 5,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีค่ะ 2. เจรจาลงทุนเป้าหมายดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยวิธีการใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหลืออยู่ 10,000 ล้านบาทรวมถึงสนับสนุนทุนวิจัยทุนฝึกอบรมบุคลากรและทุนสนับสนุนการลงทุนค่ะ 3. ลดค่าไฟ70สตางค์เห็นบินค่าไฟลดลงภายใน1ปีโดยจะเปลี่ยนนโยบายจัดสรรก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยจากให้นายทุนก่อนเป็นให้ประชาชนก่อนค่ะ4. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ450บาทโดยการเสนอพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานให้ประเทศไทยมีการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานตามเศรษฐกิจและค่าครองชีพ 5. ลดต้นทุน SME พร้อมการขึ้นค่าแรงโดยมีมาตรการสมทบเงินประกันสังคม6เดือนและสามารถนำค่าแรงไปหักลดหย่อนภาษีได้2ปี 6. แก้กฎกระทรวงการคลังโดยการปลดล็อกสุราก้าวหน้า7. ปลดล็อกมติครม.เปลี่ยนนิคมสหกรณ์เป็นโฉนด 1.5 ล้านไร่และนิคมสร้างตนเอง5ล้านไร่ 8. หลังคาสร้างรายได้โดยการเปิดเสรีโซล่าเซลล์หักลบ6หน่วยสุทธินโยบายก้าวไกล100วันแรกมีอนาคต 1. ปฏิวัติการศึกษากฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนครูละเมิดสิทธิพักไปประกอบทันทีและเลิกให้ครูนอนเวร2. คืนศักดิ์ศรีประเทศไทยในเวทีโลกโดยการเพิ่มบทบาทนำของไทยในอาเซียนช่วยเหลือวิกฤตด้านมนุษยธรรมผู้ลี้ภัยทางการเมืองประสบภัยสงคราม
3. สุขภาพดีทั้งกายและใจโดยการเพิ่มตรวจสุขภาพจิตในการตรวจสุขภาพประจำปีได้บริจาคอวัยวะเชิงรุกกำหนดมาตรฐานห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรเกี่ยวข้องกับการเผาทันทีและเซ็นงบ P&P ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อปลดล็อกงบประมาณหน่วยให้บริการด้านการป้องกันเชื้อ HIV ของภาคประชาสังคมค่ะและนี่นะคะก็คือนโยบายเร่งด่วนภายใน100วันแรกที่รัฐบาลก้าวไกลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เตรียมจัดทำทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลและยังมีแผน1ปีแรกก็คือนโยบายพรรคก้าวไกลจะสามารถทำสำเร็จภายในงบประมาณ 2,567 ได้ทันทีรวมถึงแผนงาน1สมัยหรือ4ปีที่จะเป็นคำสัญญาจากพรรคก้าวไกลที่บอกว่าจะตั้งใจร่วมผลักดันความฝันของคนไทยทุกคนให้เป็นจริงภายในปี 2,570 ค่ะแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะจะเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ต้องผ่านการโหวตเลือกนายกแต่ชื่อของคุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกคนที่30ได้อีกแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ